สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตและมาแนะนำวิธีการเก็บเต็นท์สปริงห้องน้ำนะครับที่มันเป็นลักษณะลวดสปริงไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามนะครับสำหรับห้องสนามหรือป่าก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นลวดสปริงข้างในดับแรกหน้าตกประตูหน้าต่างเราลูดเปิดทิ้งไว้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะเพื่อไล่ลมหรือจะปิดไว้หมดเลยก็ได้นะจากนั้นนะครับเราดันมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ทั้งสี่มุมนะมุมเดียวนะครับดันเข้าไปดันทับครึ่งนะครับให้เป็นตัวดูตรงเนี้ยวงรีแบบนี้นะครับจากนั้นมาใช้วิธีโน้มตัวโน้มตัวสปริงนะฮะตัวลวดสำหรับตัวนี้ก็คือทำลวดให้มันตึงนะครับให้มันตรงอย่าให้ลวดมันบิดนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บจากนั้นแล้วก็กดตัวนี้นะตรงกลางเข้าหาตัวเองแล้วก็ซ้อนทับกันไปนะครับข้างใดข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่1 นะครับวิธีนี้จะง่ายแต่เพียงแต่ว่าเราต้องให้ลวดมันตรงเป็นทรงตรงนะครับอย่าให้บิดสำหรับวิธีที่2อันนี้วิธีดั้งเดิมโบราณผมนะครับเหมือนเดิมครับแต่ข้อ2นะครับดันอันนี้จะยากนิดนึงนะครับครับดันเข้ามาปึ๊บพอเข้ามาก็หุบลงไปหุบตรงกลางนะครับนี่ฮะแต่วิธีที่2เนี่ยจะใช้แรงมากไปมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้วิธี2